ยาวเลยครับผมก็จะบอกว่าก็คือเราได้มีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็เหมือนกับเราได้มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์มาก่อนครับผมก็เหมือนกับประมาณสัก 3-4 เรื่องครับแล้วก็เหมือนกับก็ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกก็กลับมาได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อีกครั้งนึงครับผมก็คือได้เล่นเรื่องซีรีส์ Best Friend The Series ครับผมแล้วก็ Middle Love ครับผมจริงๆถ้าแต่ก่อนก็จะเป็นครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนรักครับผมแต่ตอนนี้ก็คือครอบครัวคนรักแล้วก็เพื่อนครับผมก็ต่างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือจริงๆไม่ได้ไม่คือโฟกัสว่าเหมือนกับอยู่ด้วยเราสบายใจครับผมแล้วก็อยู่ด้วยเหมือนกับเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันครับผมมีอะไรก็คอยเตือนกันคอยสอนคอยดูอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคือตอนเด็กอาจจะเหมือนกับอยากได้คนที่ที่เราคิดไว้ว่าคนต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องสวยต้องหล่อหรืออย่างเงี้ยครับผมแต่พอเราโตขึ้นมาเราสึกว่าเราจะชอบคนที่เราอยู่ด้วยเป็นตัวเองก็สบายใจครับผมจริงๆเป็นคนที่ชอบเข้าหาคนอื่นก่อนครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือถ้าเราสนใจหรือว่าเราอยากจะสนิทด้วยหรือว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเราจะเข้าหาก่อนครับผมแต่ว่าถ้าใครจะเข้าหาในก่อนก็ไม่ติดครับผมก็ยินดีครับผมซีรีส์เรื่องใหม่อ๋อพบเธอนะครับผมก็จะบอกว่าเหมือนครับเหมือนในมุมมองคือความที่เหมือนกับคือเนยไม่รู้หรอกว่าเนยเป็นคนอบอุ่นหรือเปล่าแต่ว่าพี่พบว่าเป็นคนอบอุ่นแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ชอบดูแลอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีมุมที่สุขุมแล้วก็มีมากก็ต่อเมื่อเรายังไม่สนิทกับใครครับผมก็จะอาจจะมีมุมนั้นบ้างครับผม